ยังไงพี่น้องยังไงครับผมพี่น้องพี่น้องอู้จมเลยครับอู้ยปลาเสื้อมีแล้วครับผมโอ้ครับผมเอาอีกคืนหนึ่งก็น่าครับใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดใส่เบ็ดโอ้ใหญ่คั่วบ่นี่โอ้เบ็ดไปยินข้าวว่าได้ปลาไหลเดี๋ยวคงเบาย้องครับนี่ของผมครับผมไปดิล่ะเฮ้าคูดกีตาร์ลอยลืมมามาครับเบาเตยกีตาร์ลอยคูคูบอกไงมีปะมีอยู่พอได้อยู่กีตาร์ลอยยังหลายบ่มากไหมว่าแต่เบิดยกขึ้นรถมาแล้วไปเฮาก็หาหม่องครับผมทำเลลุยต่อตัวไปพอยองเบ็ดไปได้คือไรสินี่สามสิบขั้นครับผมโอ้เดี๋ยวลาใส่บิ๊กครับนางไม่ล่ะมีหลอกมาดูนะแท้กินแล้วไปเล่นกันเลยตัวไปจอดนาไฟเลยยืนไปหนึ่งไว้โอ้โหโอ้โหครับพี่น้องปลายังไงนะครับโอ้ปลาเสื่อมครับผมเฮียยอดเลยครับผมพี่น้องมันมันครับพี่น้องไม่ปังไงเลยครับปลาเสื่อมกำลังไข่มั่งนี่ประมาณนี้โอเคครับผมพี่น้องขออนุญาตปลดก่อนครับผมพี่น้องโอ้ยมัน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 เด็ดหัวแรงเลยครับผมใส่กระป๋องครับมองเบาหยองกับเบาเติงครับโอ้ยครับพี่น้องยังยากเป็นครับผมหกแฉะหวยหกครับผมปล่อยยังกันมันอู้ตะโคครับผมพี่น้องอู้ยอดครับผมปลดเลยครับผมพี่น้องมันครับผมพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องบรรยากาศเดินแจ้งครับผมเดินแจ้งครับผมวันนี้โอ้ครับผมพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับหลังการงานสางแล้วครับพี่น้องเอ้ยเบ็ดกระถึกไป2คันแล้วครับผมพี่น้องเอาตัวนี้ไล่มันหมดครับผมโอ้ยใส่ได้10กว่าคันนึงครับพี่น้องเอ้ยไล่หมดได้พยายามทุกคนครับผมพี่น้องเบาหนองมาแต่ก่อนใส่จิตครับผมรุ่นในกันครับผมพี่น้องสำหรับคำคืนนี้ครับผมเบาหนองกับเบาเติงไปคนละปองครับหาอยู่หากินอีสานมันเท่าครับพี่น้องก็มีหมานหมานครับผมไปรอรุ่นเบื้องเบาหนองมาเสด็จไล่ปะครับมาเทียงครับผมมาพักปลาอุ้ยนี่ว่าหายครับผมโอ้ยปลาเสื่อมไงเฮานอชอครับผมทั้งรวมครับผมพี่น้องเสียบเดี๋ยวหาเนี่ยถับไว้ก็นะโอ้จุงไห้จุงหน้าครับผมบรรยากาศครับพี่น้องมักแต่บรรยากาศอย่างสิแหละครับผมพี่น้องเอ้ยจุงไห้จุงหน้าบ้านเฮาครับผมเป็นไรครับผมยังกินข้าวแรงกันเนาะครับน้องพี่น้องเอ้ยดูสั่งครับผมใส่เดือนเฮากันน้อยๆนึงครับผมเดี๋ยวพยายามสักคนครับพี่น้องเอ้ยปลาบัวทั้งปีครับผมหลุดปากครับผมพี่น้องโอ้ยโอ้ยังเลยเบ็ดครับผมพี่เงียบโอ้ยปลาเสื่อมหน่อยครับพี่น้องตรงเลยครับผมสุดๆครับพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยวครับผมปลดก่อนครับพี่น้องเลยใส่ขากล้องมาได้ครับพี่น้องฟังมันสั้นครับผม
บึงวะสั้นแห้งครับพี่น้องเลยใส่เงียบเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับพี่น้องลงไปเลยครับผมมันๆเด้อพันผัวปลาดุกเลยครับผมพี่น้องพ่อตะนองปลาดุกครับผมกบทางไหนน้องเห็นไหมถืออีกแล้วครับผมอีบ่อนปลาเสื่อมแล้วตัวนะครับนี่อู้วิครับผมพี่น้องมาหันปลาเสื่อมอีนี่ครับผมตัวนึงคอยไปร่วมกันครับผมมาปลดก่อนครับพี่น้องครับภาพโอ้มาเลยโชคมันใส่เป็นปุ่มเลยครับใส่เดือนหน่อยเอาดัวยวนปลาดุกกับปลาโคครับจมจมจะหน่อยหนึ่งขี่ครับผมอึ๊บสดๆครับพี่น้องยังดินไม่ถือหรอวะครับพี่น้องขึ้นไปครับสั้นแห้งคู่หวยเอาต้องรวมกันเราอยู่ครับผมพี่น้องแยกหมู่เราตายมันสดอยู่ครับผมจะเป็นมันขั้นไงนะมันนี่ฟืนแล้วครับมันฟืนแล้วหมูเสือมากินเบ็ดกันแบบไงโอ้นะส่งขึ้นตายนะครับผมแต่ตัวนี้หน่อยนะได้เกือบต้มนึ่งแล้วครับผมมันๆเดี๋ยวเราทางครับผมใส่เดือนห้องสมมติเราเดี๋ยวไปหากรูดไปครับผมบื้อครับใส่เดือนขังข้าวกล้วยครับผมกินน้ำกันครับผมพี่น้องหากินข้าวกินน้ำกันนะครับผมคำคำแรงๆครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้บ่าวน้องใส่ไปไถเบิ่งเองครับผมพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับผมโอ้คนนี่สิปลูกอันนี้ตัวนี้ครับผมโอ้แตงโมครับพี่น้องก็นี่สิปลูกแตงตัวนี้ไอ้ยะบางยองเอาจริงตัวนี้แตงโมครับยอดครับผมน้องบดสุกสับแตงโมกำลังเพิ่มๆครับครับผมพี่น้องกินพอมีแห้งครับผมโอ้เหนื่อยอะไรขย่อยครับผมพี่น้องเอ้ยกินแตงโมเขาไม่แห้งครับผมสมัยก่อนเขากินยังไงครับพี่น้องเลยบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับบ่แม่นตรวจเด้อครับผมอยู่ตรงหน้าเฮามันต้องเอาตลอดครับผมวิธีการใส่ชีวิตครับผมมื้อใดมื้อนึงถลอกแตกแต่มีแมงกะสาบแมงกะสาบโรคแตกแต่ยังมีไอออกซิเจนโรคกะสาบกับคนยังลงเรืออยู่ผมคิดว่าคนต้องกินเนื้อกันเองครับผมพี่น้องแล้วก็ต้องหาแมงกะสาบมาขั่วกินครับผมเสือผมครับผมครับพี่น้องอ่ะพักผ่อนเล็กน้อยให้ภาพพยายามเบ็ดครับผมเรื่องเหงื่อแตกสวดสวดเลยโอ้กล่องมันบ่มีไฟบ่มีแฟตครับผมมันเลยดําครับผมครับพี่น้องพักผ่อนกินแตงโมครับกระดานโลกว่าแตกก็ยังพากันแย่งกระดูกกันเนาะพี่น้องเนาะผมยังมีปลาคาถอดใส่ไข่กินได้ครับผมปลาคาผืดใหม่พ้นในสวนครับผมแต่แม่นี่ครับผมคาดว่าอีก10ปี20ปี30ปีระบบหลากงานนี่คือสิจบครับผมพี่น้องเพราะว่าเขาสีให้คนจนบ่มีค่าครับดูไปแล้วแห้งจนลงไปเรื่อยๆครับพี่น้อง
ตอนนี้เขากำลังแยงกระดูกแยงกลางกันอยู่ครับผมครับผมเบิ้งเบิ้งครับผมผู้ใดสิมีอนาคตในมีความรู้เข้ามาในบ่ได้ครับมูเขาเห็ดมูเขาเห็ด1เขาได้เขาได้4มูเขาเห็ด4เขาได้1ครับผมโอ้ยครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศข้างทุ่งไว้ครับผมพี่น้องปล่อยมันไปครับผมบ่ได้ดีดอกสักมือนึงอำนาจมันก็ล่มสลายแล้วครับพี่น้องเอ้ยสู้ๆกันไปเฮาครับพี่น้องหาอยู่หากินบ้านเฮาครับผมต่อไปครับสู้ๆเก็บเงินเก็บทองแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอยู่ทงอยู่ไห้อยู่หน้าเฮาครับผมพี่น้องน้ำครับผมฝนตกกองเว้นครับในทางครับผมพี่น้องบรรยากาศครับผมท่านนี้ก็บนบริเวณข้างสวนครับผมก็ได้เต็งใบอะไรยังออกได้สักครับผมโอเคครับผมพี่น้องสักมือจังหน่อยนึงเขาคอยรอหลุนกันครับผมรอบต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวยางไปพักผ่อนกันครับโอ้ได้ยินเสียงรถมาแล้วครับผมพี่น้องไปได้ปะบ่ยังบ่ตื่นปาดโถยังยังยังกลับเลยนี่ลิ้นก้านแห่ให้บ่ตื่นบ่ได้ยามบ่ได้คือบ่ยามบ่มีแนวใส่บ่มีใส่ก็ใส่คู่เหี้ยวะยามคนละฟังเนาะโอ้มาฉานมาฉานเออได้แต่ผ้าเสื้อมเลยได้ผ้าเสื้อมผู้ในคู่ได้ทุกทั้งผู้นะนี่นี่มองนี่ข้างล่างให้ไปบ่ดีหือเบ็ดไล่มันบ่คมเอ๊ะมันหวยกําลังบอกแล้วมันมาฐานบอกแต่บอกเสียงตะวันนี่นั่นแหละมื้อนั้นมันคักป่าปั๊บๆๆอยู่ป่าหน่อยนี่รอหลุ่นเยอะจังนะก็ออกไปยามแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วหนาวร้อนมาใหม่อู้จบคักแล้วยังไปยังไปยังเพนปลุกไงครับผมหมานหมานครับพี่น้องเอ้ยใหญ่โตแล้วครับผมตัวนึงครับพี่น้องขากโปครับผมไปใส่กันไว้ครับผมไปครับพี่น้องไปย่านอีกมองนึงครับมองป้าบัวครับถือบนนอกครับพี่น้องอุ้ยปลาเสื่อมอีกแล้วครับผมอุ้ยมีแต่ปลาเสื่อมเลยครับผมมือนี่มีแต่ปลาเสื่อมเลยพี่น้องอู้มันมันครับผมมีแต่ปลาเสื่อมครับผมมือนี่โอ้บอกไงแล้วครับผมโอ้ยปวดปวดก่อนเลยพี่น้องเอ้ยต้องวางก่อนโอ้บอกไงครับผมพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวใส่มังเกาขึ้นครับโอ้ยได้บัวมาห้องทองครับผมพี่น้องกระดากระดาพอได้เก็บไว้บุปลาเสียบตัวนึงครับผมกับปลาดุกครับผมรอบนี้ผมปลาดุกยังไงครับพี่น้องตมแล้วตัวนี้เพื่อปลาเสื่อมครับผมพี่น้องเอ้ยมันมันคักเลยครับชีวิตเฮาอยู่ทุ่งนาครับผมต้องกินได้ทุกอย่างมาเกือบบ่ทันครับพี่น้องเอ้ยเขาแฮมใหม่
ินกับเกลือครับผมหุงข้าวไอ้ถาเบาย้องครับผมกับไอ้เบาเติงแต่เฮากินก่อนครับผมเฮาก็สิพยายามพุ่นละมองครับฮ้อนๆครับพี่น้องห้อยเกลือเอาอยู่ทุ่งนาต้องกินได้ทุกอย่างครับผมหาอยู่หากินใส่ขีดในปลาในดงครับผมพี่น้องเอ้ยมาได้กินเขาครับผมเขาเห็นด้วยกันครับพี่น้องเขาคุกเกลือครับผมอุ้ยเอาฟาหมอปิดเถอะเด็กก็ครับให้ความหอมอยู่ครับพี่น้องมากินกันด้วยกันครับพี่น้องก็แฮมก็แฮมครับเดี๋ยวกินเขาแล้วจะค่อยพยายามอีกแค่รอบครับผมปลามันกินแล้วมันมืดเงือเร็วครับผมใส่เดือนครับวิจารพี่น้องมาครับผมโปมแล้วกันครับพี่น้องรอบดึกครับยังพี่น้องยังครับผมพี่น้องพี่น้องอู้จมเลยครับอู้หูหลุดปากหาขวมเอ้ยครับพี่น้องหลุดปากกูเป็นแล้วครับผมเนื้อมืดครับพี่น้องเดี๋ยวปวดไปก่อนครับบุกครับผมพี่มานี่แหละครับพี่น้องมานี่แหละครับผมปลาเสื่อมครับปลาเสื่อมโอ้ลังคาสอดหมดครับผมต้มบาวิสานครับผมเพื่อนออกไปเฮ็ดงานนะครับผมสอดจนโอ้ยครับพี่น้อง มานอนเอามีแห้งครับมีเห็นกันหน่อยนึงครับพี่น้องโอ้ยเปียกหมดเปียกหมดอายุหากินครับผมพักผ่อนกายหยาดได้หน่อยนึงครับผมบ่มียุ่งเพราะหน่อยนี่แหละครับผมพี่น้องเลยอีกแค่หน่อยครับพยายามเบ็ดครับผมหันก็ขาดปากไปตัวนึงครับผมจมมิดขั้นเลยครับผมโอ้ยถึกปลาถึกกี่ห่อครับโอ้ยเก็บใบกระเพราต้มปลาเนื้ออ่อนกินดีกว่าครับพี่น้องมื้อนี้ที่เช้ายามแล้วครับผมเนี่ยหมดหูทั่วมานี่ครับผมหมดทานเลยครับยอดครับพี่น้องนะยอดกินเลยสักหนึ่งก็ถือว่ารู้แล้วครับผมต้มปลาครับพี่น้องแซ่บๆให้กันด้วยครับเพิ่มหลอดดึกเฮาหลอดดึกเฮาThank you.
ับผมครับว้ายครับผมต้มปลาเสื่อมครับพี่น้องใส่ใบกระเพราครับพากันพยายามขาดปากมาด้วยท่านโอ้ใส่ไปเลยครับผมปลาเนื้ออ่อนเปื่อยเร็วครับพี่น้องชื่อสดเบิ่งเลยครับผมน้ำซุปมาฐานครับมาเข่าที่เขาเข่าแฮมอีกครับนั่นเองโอ้นี่แหละขึ้นมานี่นี่จัดโอ้ยแสบนัวตัวนี้หมูยังเลยเป็นไปยังคือบอกใครเนี่ยบอกแสบนัวโอ้กินได้แฮมสูงเลยเขาเนี่ยมันอ้วนนะเนี่ยวันซูซี่เอาปลาตึงให้สองตัวโอ้เอาตักพิโตแล้วตักพิโตแล้วสันนั่นละใส่เด็ดปลาดุกเอ็นเหรอกินปลาดุกเอ็นขอบคุณนะครับบุกเข้มนะมายองสดน้ำสดน้ำแซ่บๆด้วยกันครับผมรับดื้อครับผมพี่น้องรับฟันดีรับติสวัสดิ์ครับแซ่บๆโอ้ลมเย็นมากเลยครับคนเห็นตัวบ้างคนย้ำชื่นเลยกินแล้วก็นอนตัวไปมาไปดีรอบแล้วไปดีรอบกูเลยว่ะกูเลยว่ะไอ้ย่ามึงก็ป่าแล้วกูเนาะแมนกูยังกลับเนาะลมหายยุ่งยุ่งก็มันหามตัวไหนเบิ่งกูเลยว่ามันรู้มีกันล่ะเขาวิ่งมึงล่ะ